สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารทางด้านพยากรณ์อากาศมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบนะคะก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดเนื้อหาของข่าวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะประกาศเตือนพายุฤดูร้อนลูกใหม่ถล่มหนัก 22-25 เมษายนนี้เผยระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่วันที่20เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่22-25 เมษายน2563ฉบับที่1ลงวันที่20เมษายน2563ระบุว่าในช่วงวันที่22-25เมษายน2563จะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อนส่งผลทำให้พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนส่วนภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บที่อาจเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางเกษตรไว้ด้วยและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดในสำหรับวันนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกการติดตามขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงหากผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ